็นพัชระค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะปัญหาหน้าหนักอกหนักใจอีกเรื่องนึงของท่านก็คือถ้าเป็นแผลแล้วนะคะแผลของท่านจะหายากมากเลยถูกไหมคะวิธีการง่ายๆค่ะท่านก็เอาหญ้าดอกขาวนี่แหละค่ะไปตัดลมให้แห้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 2-3 วันน่ะค่ะท่านก็มาหั่นเป็นท่อนเล็กๆอย่างนี้ทำเป็นน้ำชาเอามาดื่มกินละค่ะกินตากน้ำไปเลยก็ได้นะคะวิธีการท่านจะใส่ลงไปในหม้อต้มอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เมื่อเดือดแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วท่านก็มาดื่มกินเรื่อยๆหรือท่านจะเอามาใส่แก้วอย่างนี้ก็ได้นะคะหยิบยอดดอกขาวสักจุกนึงอย่างนี้ละค่ะยอมมืออย่างเงี้ยใส่ลงไปแล้วก็ยกเอาน้ำร้อนๆใส่ลงไปต้มใส่ลงไปชงเลยละค่ะแค่นี้ละค่ะค่ะเมื่อเย็นแล้วท่านก็เอามาดื่มกินจิบเป็นน้ำชาไปได้เลยล่ะค่ะอาการแผลที่หายยากๆของท่านเนี่ยก็จะบรรเทาหายลงได้เลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเรานี้ล่ะค่ะหญ้าดอกขาวนี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วกดติดตามดิฉันไว้นะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ